สนับสนุนโดยคู่ดิน by SCGP คุณภาพมั่นใจพืชโตไวใช้ปุ๋ยคู่ดินมาถึงอีกร้านหนึ่งแล้วนะครับผมแม่อรันข้าวเหนียวมูนเจ้าเก่านั่นเองแม่สวัสดีครับแม่อรันข้าวเหนียวเรานี่ตั้งเด่นมากนะครับผ่านมาก็ต้องเห็นเลยว่าแบบสีเหลืองๆคือที่นี่มีข้าวเหนียวมูนมีมะม่วงมีทุเรียนแล้วก็สังขยาหน้าปลาแห้งแล้วเด่นสุดก็สละทรงเครื่องทรงเครื่องเลยแล้วผลไม้ก็ตามฤดูกาลตามฤดูกาลเนาะแม่จุดเด่นของร้านเราอยู่ตรงไหนครับข้าวเหนียวเราใช้ข้าวเหนียวแม่งูแม่งูเที่ยวงูเที่ยวงูแม่จันนะอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายใช่ข้าวเหนียวทำไมเด่นเด่นยังดีจากแม่จันคือเวลานึ่งออกมาเนี่ยเขาจะตัวเป็นเม็ดเงาแล้วก็ไม่เละมันต้องเป็นตัวแล้วเงามันต้องแบบยังเรียงเม็ดอยู่เนาะไม่เละจนเกินไปแล้วอย่างวันนึงคือทำเยอะไหมคะช่วงเดือนเมษาวันก็7-8กระมังทีถึง10กระมังวันก็ข้าวเหนียวก็ตกว่าเวลาเกือบ100โลวันนึงก็กระสอบนึงก็เกือบหมดอ่ะเอาการันตีได้เลยเพราะว่าถ้าไม่อร่อยจริงขายไม่ได้เยอะขนาดนี้นะครับผมแม่เปิดมากี่ปีแล้วเนี่ยตรงนี้10 กว่าปีแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตชิมเมนูของที่ร้านแม่เนาะครับผมขอบคุณแม่ครับนี่มีทั้งมาแล้วอันนี้ข้าวเหนียวมะม่วงแล้วก็มะม่วงด้วยนะครับน่ากินมากเดี๋ยวพี่ขอชิมทุเรียนก่อนได้เลยค่ะเขาให้ทุเรียนมาเป็นแบบชิ้นๆให้เป็นชิ้นด้วยนะครับแล้วก็ในตัวน้ำกะทิก็จะเป็นน้ำกะทิทุเรียนอยู่แล้วด้วยขอชิมเนื้อทุเรียนหนึ่งเดียวก่อนแล้วกันเขาตักลงไปไม่ถึงจริงเพราะว่าเนื้อทุเรียนเขาแน่นหวานมากอ่ะเต็มปากเต็มคำหอมมันมากแล้วนี่ข้าวนะครับเดี๋ยวชิมข้าวเที่ยวงูหน่อยมีความสุขอร่อยจนปวดหัวอร่อยจนเครียดว่าทำไมอร่อยขนาดนี้เนี่ยข้าวเหนียวเขาเนี่ยหอมมันหวานน้อยกะทิอร่อยมากกะทิมันจะมีความหวานเค็มนิดนึงข้าวเหนียวอร่อยแบบที่แม่บอกจริงมันไม่เละครับมันยังมีแบบเป็นเม็ดให้เคี้ยวแล้วก็มีความนุ่มความหนึบอยู่ในตัวเมื่อกี้พี่ปอชิมไปแล้วนะคะตาไข่บ้างซึ่งเนี่ยขนาดกล่องมันปิดอยู่อ่ะค่ะยังได้กลิ่นหอมของแบบกะทิอ่ะจริงแต่กะทิเค้าอร่อยจริงๆนะครับอุ๊ยมะม่วงฉ่ำเวอร์ดีมากข้าวเหนียวคือใครสามารถแบบตักกินเปล่าๆได้เลยอ่ะจริงมันหอมมากเลยค่ะก็มันแบบมันหนึบกำลังดีมันหนึบมันไม่เละเคี้ยวสนุกมากแล้วเหมือนพอกินกับมะม่วงหวานๆอ่ะดีอ่ะไม่แปลกใจที่แม่บอกว่าลูกค้าที่มาที่เนี่ยบางทีไม่ใช่คนพื้นที่นะขับมาจากที่อื่นเพื่อมาซื้อข้าวเหนียวมูนแม่ไปกินไม่แปลกใจแล้วว่าทำไมขายได้เป็นแบบ10กะละมัง10ถังเลยอ่ะส่งลูกเรียนเมืองนอกนะจ๊ะเขาดูเป็นไงบ้างคะกะทิแม่มันอร่อยอะไรขนาดนั้นแม่อร่อยมากอร่อยมากเลยค่ะข้าวเหนียวเหมือนเมื่อกี้เลยไม่ต้องบอกคืออร่อยอยู่แล้วแต่สังขยามีความแบบเนียนเป็นคัสตาร์ดเลยแล้วก็หอมไข่หวานกำลังดีแล้วก็แบบคือชอบที่ขนมหวานที่เนี่ยเขามีเค็มนิดๆมาตัดมันทำให้รสชาติแบบอร่อยขึ้นกลมกล่อมขึ้นส่วนทางหน้าของไข่นะคะอันนี้คือข้าวเหนียวมูนหน้าปลาแห้งไข่ชอบที่กะทิเขาแบบเหมือนตัวข้าวเหนียวมูนเขาไม่ได้หวานมากแล้วเหมือนพอมันอยู่กับท็อปปิ้งแล้วมันเข้ากันดีมากเมื่อกี้ที่เราเข้าปากไปยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยได้กลิ่นหอมก่อนเลยค่ะเขามีทั้งเหมือนตัวหอมเจียวแล้วมันคือหอมมากแล้วพอมีงาใส่เข้าไปอ่ะกลิ่นดีมากมันหอมแล้วข้างบนคือแบบมีความเค็มแล้วก็พอกินกับข้าวเหนียวที่มันเป็นแบบข้าวเหนียวหนึบๆอ่ะปกติเราไม่ค่อยเห็นใส่งาเนาะไม่เคยใครเลือกระหว่างสละกับกระท้อนเอาอะไรกระท้อนผมเป็นคนได้สละส่วนน้องเป็นคนเสียสละกระท้อนทรงเครื่องกับสละทรงเครื่องนะครับอันนี้ก็เป็นเมนูที่ขายดีเหมือนกันถูกต้องแล้วคุณแม่เขาคือเพิ่งทำให้เราเลยอ่ะแต่ว่าเขาบอกว่าทำสดสดทุกวันกระท้อนเขามาแบบชิ้นใหญ่เครื่องเขาแน่นมากเลยครับเป็นยังไงมันจะมีน้ำยำเขาจะเป็นรสหวานค่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมของมะพร้าวคั่วมีแบบใส่ถั่วใส่ถั่วลิสงมาด้วยมันเพิ่มแบบเท็กเจอร์ให้มันแบบเคี้ยวแล้วมันแบบสนุกอ่ะมีแบบเค็มๆของกุ้งแห้งแล้วคือมะพร้าวมันแบบเฮ้ยเข้ากันดีมากเย้
พริกเขาหอมคือน้ำทรงเครื่องเขาอะกลมกล่อมกลมกล่อมมากกลมกล่อมนะครับจะมีความหนืดหนืดนิดนึงแต่ว่าพอมาเจอกับตัวสลัดที่มีรสชาติเปรี้ยวเปรี้ยวอมหวานเนี้ยมันพอดีกันมากนะครับแล้วก็กุ้งแห้งคือมันจะเข้ากันพอดีเนาะผมว่าเขาคิดมาแล้วแหละว่าอันไหนใส่กับอะไรน่าจะเข้าอันนี้ก็จะมีความเค็มๆของกุ้งแห้งมาตัดมีความหอมความแบบความเปรี้ยวของสลัดผสมกันอร่อยมากสำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมาเส้นวัดลาดประดุกนะคะใครรู้สึกว่าจริงๆแวะคือนอกจากเรากินอร่อยแล้วเราซื้อไปเป็นของฝากรับรองว่าคนที่ได้รับอ่ะดีใจแน่นอนแล้วก็คือกินอร่อยแน่นอนบอกเลยว่าเป็นร้านข้าวเหนียวมูลที่อร่อยมากไม่ผิดหวังแน่นอนคือถ้าขับมายังไงก็แบบคุ้มค่าที่จะมากินนะครับผมกับร้านแม่อรันข้าวเหนียวมูลเจ้าเก่าใครผ่านมาเส้นวัดลาดประดุกไม่แวะไม่ได้กับร้านแม่อรันข้าวเหนียวมูลเจ้าเก่าที่พร้อมเสิร์ฟข้าวเหนียวมูลสุดละมุนที่ใช้เมล็ดข้าวเหนียวจากเชียงรายเท่านั้นจะเลือกทานกับมะม่วงก็หวานหอมเข้ากันแบบสุดๆหรือจะเป็นหน้าปลาแห้งก็อร่อยไม่แพ้กันนอกจากนี้ทางร้านยังมีกระท้อนและสละทรงเครื่องให้สายแซ่บได้ลิ้มรสด้วยเหมือนกันใครผ่านมาแถวนี้อย่าลืมมาอุดหนุนแม่อรันกันนะครับเพราะปอและไข่มุกทานแล้วขอการันตีเลยว่าร้านนี้อร่อยมากร้านแม่อรันข้าวเหนียวมูลเจ้าเก่านะคะอยู่ที่ซอยวัดลาดกระดูกใกล้กับโลตัสโกเฟสหมู่บ้านพฤกษา3ค่ะเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง2ทุ่มตรงเลยเบอร์โทรนะคะ0649256539นั่นเองสามารถจอดรถเนี่ยริมทางถนนได้เลยค่ะต้องครับผมวันนี้2ร้านด้วยกันนะครับในย่านบางบัวทองนะครับร้านแรกสแต็กยำโอ้โหได้แล้วต้องยอมรสชาติยำเขานะครับแซ่บจริงๆถึงใจมากๆนะผมแล้วก็ขับต่อมาอีกนิดเดียวครับก็มาถึงร้านนี้จะซื้อกลับก็ได้นะครับรับรองว่าประทับใจถูกใจคนที่บ้านแน่นอนกับร้านแม่อรันข้าวเหนียวมูลนะครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมครั้งหน้าจะพาไปกินร้านอร่อยย่านไหนนะครับหรือใครอยากจะแนะนำมาก็ติดต่อมานะครับได้ที่เพจของเราเลยชื่อพจรลงพุงนะครับ IG ลงพุง .amarin.tv แล้วก็ TikTok ก็ลงพุง .amarin.tv ครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมครั้งหน้าน้องไข่แล้วก็พี่ปอเนี่ยจะพาไปที่ไหนนะครับผมพลาดไม่ได้กับรายการชื่อพจรลงพุงวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะว้าเป็นผู้หญิงเรียบร้อยเหมือนผ้ายับที่พับไว้เหมือนผ้าพับไว้ผ้าพับไว้เฉยๆข้าวเหนียวอ้วนเกินใช้มือก็ได้นะอยากป้อนให้เข้าปากเลยอ่ะเห็นทำแล้วแบบขัดใจนี่อมรินทร์ทีวี